ที่คลาสอยู่ด้วยกันมาจนเกือบจะ20ปีเนี่ยเพราะรู้ใจกันจริงหรือเปล่ารักกันจริงหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าหรือแค่คำลอยๆสวยๆโมโมไปวันๆแล้วเราจะนับคะแนนใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดลงโทษยังไงดีอ่ะออกจากวงไปเลยโอเคใครได้คะแนนน้อยที่สุดออกจากวงเอาละครับวันนี้เราได้พบกับศิลปินที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาจะ20ปีแล้วใช่ไหมใช่นี่คือวงคลาสนะครับขอบคุณมากที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคือเวลาผมให้สัมภาษณ์เวลามีใครพูดถามผมเกี่ยวกับเรื่องวงดนตรีที่ผมชื่นชอบเนี่ยนะฮะคือผมมีหลายวงนะฮะคลาสเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นมุมที่ผมชอบคลาสคือโหคุณอยู่กันมาตั้งแต่มัธยมจนถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนสมาชิกเลยซึ่งนี้มันเป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์มากมันไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียอะการไม่เปลี่ยนสมาชิกเลยนะมันรักคนกันรักคนกันใช่ไหมมันมีทั้งดีและเสียอะไรทำให้อยู่ด้วยกันมานานจนถึงเนี่ยนี่จะ20ปีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องความอารมณ์มันรวยด้วยแหละผมว่าด้วยความเป็นเพื่อนแล้วมันแน่นอนนะแต่ว่าความอารมณ์มันรวยแล้วรอมชอมผมว่ามันเป็นประโยชน์ให้เรามาถึงวันนี้ได้ถามว่าตีไหมตีกันทะเลาะไหมทะเลาะแต่ความเคสนี้เรายอมเธอเคสนู้นเธอยอมฉันอะไรเงี้ยมันจะมีคนคอยคอมพรไมซ์ในแต่ละจุดคือมันจะไม่แรงพร้อมกันใช่ไหมมันจะแบบแต่ถ้าถามว่าถ้าแรงของแต่ละคนก็แรงผมว่าจริงๆมันอาจจะเป็นประโยชน์ที่แบงค์พูดเมื่อกี้เพราะว่ามันทะเลาะกันนี่แหละเพราะบางทีคุยกับบางวงเนี่ยพอไม่ทะเลาะกันเนี่ยมันเลยแตกคล้ายๆกับว่ามันกลายเป็นเรื่องของการเก็บนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่ฟังในสิ่งที่คุณพูดมาผมจะพิสูจน์ผมจะให้คุณพิสูจน์นะฮะคนเราเนี่ยถ้าจริงมันน่ากลัวแบบคือไอ้คำพูดเนี่ยใครก็พูดได้มันเป็นเรื่องง่ายนะฮะผมอยากจะรู้ว่าที่คลาสอยู่ด้วยกันมาจนเกือบจะ20ปีเนี่ยเพราะรู้ใจกันจริงหรือเปล่ารักกันจริงหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าหรือแค่คำลอยๆสวยๆโมโมไปวันๆนะฮะวันนี้ผมว่าอาจจะแตกนะวันนี้จะแตกวันนี้แหละจะแยกนะวันนี้ดังนั้นรูปแบบของป่าได้ท้อวันนี้นะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะทำอะไรแบบนี้นะครับเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีกระดาษปากกาอยู่ในมือนะฮะวิธีการคือผมจะถามคำถามทุกท่านเขียนคำตอบห้ามลอกกันห้ามแอบดูกันเป็นอันขาดและเดี๋ยวผมจะเรียกดูคำตอบทีละคนคนที่ผมยังไม่เรียกดูห้ามแก้นะต้องแบบวางปากกาไว้นะช่วยมาลุ้นด้วยดูดีเหมือนเล่นเกมโชว์แล้วเราจะนับคะแนนใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดลงโทษยังไงดีอ่ะออกจากวงไปเลยโอเคใครได้คะแนนน้อยที่สุดออกจากวงหรือที่งดรับค่าตัว1เดือนเต็มโอ้โหงั้นไล่กูออกดีกว่าเดี๋ยวรู้กันพร้อมไหมฮะคำถามข้อแรกคืออัลบั้มชุดแรกของ Clash วางแผงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรครับเขียนง่ายมากเลยข้อนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่สามารถร่วมสนุกได้ด้วยการลองเขียนคำตอบไปด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูว่าใครได้คะแนนมากกว่ากันนะฮะเขียนนะฮะพร้อมแล้วเตรียมไว้นะฮะผิดก็ผิดไม่หมดละผมว่าเฮ้ยคำถามอย่างนี้มันยังมีผิดกันอีกเหรอวะข้อนี้มันแบบหัวผิดชิบเป๊ะเดี๋ยวไปดูเทปดูนี้เช็คดีผิดที่รายละเอียดได้ที่ตรงนี้เฮ้ยไม่ได้เรารักกันจริงเป็นวงเดียวกันจริงครบแล้วนะทุกคนเขียนตอบครบแล้วนะครับข้อนี้เริ่มที่ยักษ์ครับชูก่อนเลยครับชูให้กล้องดู4ธันวาคม44ซูมฮะวันปีเดียวกันเดือนเดียวกันเชิญแบงค์ครับเฮ้ยเหมือนกันหมดแล้วถ้าผิดก็ผิดกันหมดอ่ะฮะโอเค4ธันวาคม2544เฮ้ยตอบเหมือนกันหมดเลยอ่ะนี่มั่นใจป่ะถามจริงมั่นใจอันนี้ข้อนี้มั่นใจครับมั่นใจนะฮะ
แอบเวอร์ๆบ้างแล้วพี่แอบหลังเลนนะใช่มีปีไหนปีนี้หรือเปล่าข้อแรกถูกต้องฮะได้เป็น1คะแนนกันทุกคนเลยนะฮะยอดอยากรู้ความรู้สึกวันนั้นน่ะคือผมมักจะชอบนึกถึงภาพในหนังอะไอ้พวกหนังที่เกี่ยวกับวงดนตรีอะไอ้วันวางแผนไอ้วันที่ได้ยินเสียงเพลงของตัวเองออนแอร์ในวิทยุอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนในหนังมากในหนังที่หูวิ่งกันทั่วถนนเลยแต่ใครจำได้ว่าวันนั้นทำอะไรบ้างวันนั้นอยู่บ้านอยู่บ้านพี่โอ๊บก็ยังทำเพลงต่อเพราะว่าวันนั้นปล่อยซิงเกิลพี่โอ๊บคือโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ครับแล้วก็เหมือนวิ่งออกมาฟังกันนะใช่อันนี้คือวันออนแอร์ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยวันที่เปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนซิงเกิลแรกได้ยินครั้งแรกเลยในวิทยุคลื่นอะไรครับตอนนั้นก็ต้องเนี่ยมาจากฮอตเวฟนะตอนนั้นเรามาจากฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดใช่ความรู้สึกคือยังไงฮะตอนนั้นโคตรดีใจคือแบบมันไม่เหมือนกับฟังในสตูอ่ะไม่เหมือนกันมันเหมือนแบบสมมติตอนเด็กๆเราเคยฟังเพลงพี่ๆที่เราชอบใช่ไหมแต่วันนี้มันเป็นเพลงเราอ่ะแบบมันเหมือนฝันอ่ะเฮ้ยมีเพลงเราแล้วตอนนั้นมันไม่เหมือนทุกวันนี้ด้วยมันไม่ใช่ YouTube อ่ะที่นึกจะอัพโหลดเมื่อไหร่ก็อัพโหลดใช่อันนี้คือโหพี่เขากรุณาเปิดให้เราใช่ครับแย่งอีกไม่รู้กี่วงที่อยู่ในห้องส่งตอนนั้นทั้งเส้นแล้วอะไรก็แล้วยังไม่ได้ต้องแบบในที่สุดก็ได้ฟังใช่แล้ววันวางแผงนะครับเราทำอะไรในวันวางแผงมาเห็นบางคนเขามีแบบซื้อ10ม้วนซื้อ100ม้วนอะไรเงี้ยเรามีป่ะก็มีนะเราก็ซื้อเหมือนจริงวันนั้นเราเหมือนเรามันเป็นงานที่เราต้องไปร้านไปอะไรป่ะเราต้องไปเยี่ยมไปทัวร์ใช่ใช่มีดีเจสยามมีดีเจสยามแต่เราก็จะสั่งนะแบบเหมือนแบบสั่งเอาเคล็ดแบบ100ม้วน9ม้วนอะไรอย่างงี้100เลยรอเป็น100เต็มบ้านหมดเลยครับใช้ได้ว่ะแล้วเก็บไว้บ้างเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าราคามันสูงมากนะอยู่บนนี้เป็นปั๊มแรกเนี่ยตอนนี้น่าจะแบบอยู่ไหลตันที่บ้านมีใช่ป่ะมีผมยังมีอยู่มีเกิน1ม้วนป่ะปาเต้จะขอซะหน่อยใช่ป่ะอ่ะมึงส่งให้ปาเต้ด้วยบอกมีเยอะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านโอเคขอบคุณมากเอาล่ะครับนั่นคือข้อนี้ง่ายๆข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องพิสูจน์ความเป็นเพื่อนแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันไม่รู้ข้อนี้นี่ผมเลิกคบนะโอ้ขนาดนั้นเลยพี่มันเสี้ยวอ่ะเหมือนเสี้ยวอ่ะต้องแตกวันนี้แหละวันนี้วงนี้แตกอยู่เรียนด้วยกันนี่เรียนห้องเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะม .3 นี่ก็จะม .2 นี่ม .1 อะไรเงี้ยไล่กันไปแต่รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนใช่มัธยมนะครับข้อนี้นะฮะคำตอบทุกท่านเนี่ยจะต้องมีคนละ4คำตอบนะฮะเตรียมให้ดีนะฮะคำถามคือจงบอกวันเดือนปีเกิดของสมาชิกในวงทุกคนแล้วอันนี้4คำตอบเนี่ยก็ใช่คุณก็ต้องตอบของ4คนที่เหลือต่างคนต่างตอบของ4คนที่เหลือเยอะแม่งตึกได้ใช่มั้ยทําไม่ได้เลยว่ะสมกูบอกตรงๆว่ะกูไว้จับได้ไม่หมดเอาเท่าที่รู้เราจะรู้กันวันนี้แหละต้องปีด้วยใช่มั้ยครับปีด้วยสิเฮ้ยน้องแบบเอาแล้วเว้ยตอนนี้อาการนะฮะเรารู้สึกได้ครับว่าคุณแบงค์ได้เริ่มลอกเพื่อนนะฮะนี่ไม่ใช่ฉลาดเกมโกงเอพิโซดใหม่นะฮะอันนี้คือปาเต้ท็อคแล้วแต่งตัวเป็นโจรกันมาหมดเลยนะครับวันนี้ดูหน้าตาแต่ละคนแบบโกงแน่นอนเขาว่าผิดก็ไม่ได้ผิด 100% แล้วว่าต้องมีมันต้องมีอันถูกมากแน่นอนแหละปีอ่ะเหี้ยพร้อมไหมฮะเอ๊ะประเด็นเราจะยากตรงไอ้แบงค์นี่แหละคือรุ่นมันตกไงแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดปีเดียวกันหรือเปล่าปีเดียวกันเดียวกันเอาตัวผมจำไม่แม่นสักคนเลยใช่เพราะไอ้เนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยคือผมเป็นคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหมเนี่ยจำได้เลยเพราะชิ้นนึงนี่คือนึกวันเกิดตัวเองค่อยฟังไม่ได้ดันเขียนวันเกิดตัวเองลงบัตรนี่คือไม่ได้ฉลองวันเกิดกันอ่ะคือด้วยความที่มันรู้จักกันมานานใช่ไหมมันก็จะไม่อวยพรวันเกิดกันเองอันนี้อย่าเอาออกนะมีปีนึงอะพี่มันเกิดใครนะมันเกิดสุ่มเฮ้ยออกได้อันนี้ที่น่าออกเลยมันเกิดปีนึงมันเกิดสุ่มแต่ผมยักษ์แบงค์3คนไปนั่งดื่มกันฉลองให้สุ่มสุ่มไม่มานะมันเดือนสุ่มเว้ยสรุปว่าไงผิดวันหรือถูกแต่สุ่มไม่รู้อ๋อรู้เราบอกว่าเฮ้ยสุ่มวันนี้กี่โมงวะไปปะเนี่ยไปไหนวะตัวมันเองที่จำไม่ได้แต่ทำไมผมเขียนแล้วมันเหมือนพวกแบบชาตะมรณะไม่ใช่ไม่ได้โอเคทุกคนพร้อมครับเปิดพร้อมกันเลยฮะอันนี้ถือแช่ไว้เลยนะครับกล้องจับแล้ว
อะไรอันนี้สารภาพเลยเขียนอะไรเฮ้ยไม่สอบดีกว่าโอ้โหคุณแบงค์นี่ศูนย์คะแนนแน่นอนนะข้อนี้นะฮะยอมแพ้ไปเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวคุณแบงค์คอยดูของคนอื่นโทษแน่นอนเริ่มที่ยักษ์เหมือนเดิมฮะแบงค์เกิด20ตุลาคม2525ถูกต้องไหมฮะใช่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 นะฮะคุณพล29มกราคม2524ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแฮก6พฤษภาคม2524ถูกต้องครับซุ่ม21มกราคม2525ชนแล้วเลยโอ้โหโอเคได้นะครับเต็มๆเลยฮะเอาไปอีก4คะแนนเต็มๆสุดยอดเอามาดูของสุ่มมากระเทียบเลย24ไม่ได้2อันต้องดูของยักษ์24มกราคม25ถูกต้องไหมฮะยักษ์ใช่ครับถูกต้องนะครับ29มกราคมของพลถูกต้องอีก2คนไม่รู้นะฮะเราได้แต่เดือนไม่จริงของพี่แฮกมันพี่แฮกวันที่6คิดอยู่ว่ามัน6เนี่ยคิดผมสับสนว่า6มัน6ของแบงค์หรือว่า6ของพี่แฮกตอนแรกก็เขียนคือแต่ได้เดือนจะเขียน6ของแบงค์แต่แบบไม่ได้คะแนนเลยไม่ได้หน้า6ตุลาเราต้องเอาวันด้วยอันนี้คือยักษ์ได้4นะครับสุ่มได้2แบงค์ได้0นะฮะมาที่แฮกถูกไหมฮะพล29มกราคมถูกครับยักษ์24ถูกถูกต้องหมดเลยนะ4คะแนนแล้วก็มาที่พลบ้างนะครับแบงค์20ตุลาถูก21มกราคมสุ่มถูก24มกราคมถูกนะฮะยักษ์แล้วก็แฮก6พฤศจิกายนโอ้ถูกใช่ไหมถูกถูกนะฮะโอเค4คะแนนเต็มเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่ามันเดือนมกราหมดใช่ผมกับยักษ์กับสุ่ม3คนเดือนมกราหมดปกติไม่แบบไม่ให้ของขวัญวันเกิดกันหรือมันรู้จักกันเยอะไปจนไม่มีอ่ะคือสมัยก่อนก็ถ้าสมัยก่อนพอมีนะนิดหน่อยสมัยก่อนก็ถ้าตามช่วงวัยก็ปาร์ตี้ไม่ใช่พอมีของขวัญครับพอมีตังค์ที่จะซื้อของขวัญได้ก็จะซื้อครับโอเคต่อไปนะครับคำถามข้อนี้คือจงเขียนชื่อแฟนคนแรกของเพื่อนแต่ละคนครับผมบอกแล้วนะว่าผมง่ายง่ายครับแต่สำหรับให้ผมถามคนอื่นเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหยากเชิญครับทุกคนต้องมี4คำตอบเหมือนกันนะฮะรู้เลยฮะไอ้เหี้ยเอ๊ะคือคนเสียเลยเอาละเว้ยคือข้อนี้มันยาก2ต่อครับยากข้อแรกคือมันต้องตอบของเพื่อนให้ได้อย่างข้อยากข้อที่2คือไอ้ชื่อที่เฉลยออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเฉลยผิดคนนี่มีปัญหาเหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องบอกกับแฟนคนปัจจุบันของทุกท่านว่าอันนี้เป็นเรื่องในอดีตเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับมันอาจจะเป็นแฟนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเอาแฟนนะเด็กไม่นับนะเอาคนที่มึงเรียกได้ว่าเป็นแฟนอ่ะนี่มึงคุยหรือมึงถามไม่กูหมายถึงของมึงไงมึงได้เขียนให้ถูกไอ้สัสแล้วกูจะเขียนของตัวเองนะพี่เหรอไอ้ยักษ์แฟนคนแรกมึงใครวะเอ้าอย่าเพิ่งเฉลยเลยอย่าเพิ่งเฉลยไม่ป๋ามันไม่มีอ่ะไม่มีก็บอกไม่มีเดี๋ยวคนเรามันไม่มีแฟนคนแรกได้ด้วยหรอวะหมายถึงแฟนคนแรกในมัธยมอ่ะมันอาจจะไม่มัธยมก็ได้ไงเช่นสมมติถ้าบางคนแฟนคนปัจจุบันคือแฟนคนแรกก็คือแต่ชื่ออะไรวะลืมไอ้อ่ะเขียนผมไม่แน่ใจผมกลัวครอบครัวเขาร้าวฉานมากเลยผมสิ่งที่ผมชอบคือทุกคนดูซีเรียสมากอะครับดูเอาจริงมากนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะตอบที่บ้านยังไงแฟนมีแม่มึงซีเรียสอะไรกับคำถามนี้นักหนาวะเนี่ยฮะมันเสียงพี่มันเสียงเสียงเสียงเป็นคำถามที่อาจจะทำให้บางคนหัวแตกได้สูงไม่ยากที่ผ่านเลยอะเฮ้ยผมไม่ยากที่นี่ดีดิเฮ้ยโอเคไม่ยากอะกูได้ละกูไปละโอเคตอบถูกนะน่าใช่ทั้งนั้นข้อนี้ผมจะใช้วิธีสมมติผมพูดชื่อยักษ์นะฮะ4คนทั้งเหลือแต่4คนที่เหลือพูดชื่อแฟนของยักษ์ที่เราตอบมาพร้อมๆกันใช้วิธีนี้นะครับเริ่มที่ไม่ใช่ลองดูนะครับแฟนของยักษ์ชื่ออะไรครับแฟนคนแรก1 2 3 Grace Grace ครับใช่ Grace อ๋อเงี้ยผมไม่ได้ตอบผมไม่ได้ตอบเพราะว่าคิดว่าแบบเอานับแค่มัธยมถ้ามัธยมไม่มีมัธยมไม่มีน่าจะแต่มัธยมไม่มีถ้าแฟนคนแรกก็คือคนแรกอ่ะไม่รู้ตอนไหนอ่ะอายุก็คนแรกก็คือเกสทั้งคู่แล้วถูกต้องไหมฮะใช่ครับเกสถูกเฮ้ยเกือบตอดกินแบงค์จับคนให้เป็นคนละหนึ่งคะแนนเกือบตอดไปต่อไปแฟนคนแรกของสุ่มชื่ออะไรครับหนึ่งสองสามจำไม่ได้แอนนา
เอาแล้วเว้ยนี่ไม่ซ้ำเลยเอาแล้วเว้ยป๋อมชอบป๋อมป๋อมป๋อมเนี่ยผมเลือกตอบป๋อมแต่ผมไม่ได้เขียนใช่มีย้ำตอบทุกคนเลยย้ำอะไรกันเนี่ยแต่กงโยเลยทำไมถึงลืมป๋อมไปอะครับมันนึกไม่ออกครับแต่ผมพยายามนึกว่าเอ๊ะสุ่มมีแฟนตอนมัธยมยังไงเพราะเราเล่นวงโยด้วยกันเนี่ยเอาเวลาที่ไหนไม่มีแฟนแต่มันก็ต้องเป็นเด็กวงโยแหละเออเป็นวงโยจริงๆโหเหรอครับคุณจีนเป็นวงโยเลยเด็กเป่าฟลุตไม่ใช่เป่าแซ่ไอ้เหี้ยมึงวงไหนเนี่ยวงโยไหนตอนไหนวะป๋อมฟลุตไม่มีป๋อมจีบยังไงอะคือแบบยังไงเป่าไปแล้วก็ยังไงมันเป่าจีบคืออยู่วงโยมันซ้อมตอนเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เข้าค่ายวงโยอะไรเงี้ยครับพี่แล้วแบบมันก็เหมือนมันเจอกันอยู่แค่นี้ครับประเภทมันก็แบบน้องคนนี้น่ารักดีเหงาๆก็ไปคุยจีบกันอะไรอย่างนั้นไปส่งที่บ้านไหมกลับบ้านดึกอะไรอย่างนี้สมัยนั้นมันก็ต้องมีการเดินมาส่งบ้านกันบ้างนะครับโอ้โหโคตรเหนื่อยมาต่อไปครับแฟนคนแรกของพี่แบงค์ครับ1 2 3แมมมาที่คุณแฮกบ้างครับแฟนคนแรกของคุณแฮกชื่อ1 2 3เมียโหนี่ก็ชัดเจนมากเฮ้ยตอบว่าเดียกันหมดเลยใช่มั้ยฮะเดียผมมินเดียเดียผมเดียตอบมีมินผมเดีย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 ผมเดียมินจริงๆแล้วคือมึงมินไหนเนี่ยเอาลืมมินไหนเนี่ยลืมชื่อไม่ผมแบบพยายามนึกชื่อไว้เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกไอ้สายเขาชื่อพี่มุกเออพี่มุกเอายิ่งผิดเข้าไปใหญ่ผิดหมดครับพี่มุกจริงป่ะมุกไหนมุกวงโยคลาริเนตไงพี่มุกไงจีบรุ่นพี่ด้วยจีบรุ่นพี่ครับเฮ้ยไม่จำไม่คืองี้คือไม่คือแบบมันนึกไม่ถึงพี่เพราะว่าตอนนั้นมันมีความแบบมันไม่คิดว่าเป็นแฟนอะนึกออกป่ะเหมือนแบบก็แบบเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนพี่แฮกเลยจนถึงทุกวันนี้ป๋าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คนแรกด้วยเหรอใช่เหรอพี่มุกก็พี่มุกไงอ๋อผมแบบมึงผิดชื่อไงผิดชื่อไหนผิดชื่อผิดชื่อแต่นึกถึงพี่มุกผิดชื่อแต่ก็ผิดคืออันนี้ใกล้เคียงจำมุกชีวิตในวงโยที่ฟังดูโรแมนติกใช้ได้เลยอย่างน้อยผมก็เห็นสองคู่แล้วมันไม่เจอใครครับซ้อมดนตรีกันจริงหรือเปล่าเนี่ยซ้อมจริงๆครับพี่มุกคือการทำงานร่วมกันซ้อมด้วยกันเหนื่อยด้วยกันโอเคยอดมากคนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครตอบถูกว่าไม่มีเลยศูนย์หมดนะฮะมาที่คนบ้างนะครับเดียน่าจะเป็นคนที่80แล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหเป็นขี้ของชีวิตมันดูอยู่มันมาโทรหาแม่มาคนสุดท้ายครับคุณพลครับแฟนคนแรกชื่อ1 2 3พึ่งเฮ้ยชัดเจนมากชัดเจนถูกต้องนะฮะถูกต้องทำไมมันถึงชัดขนาดไม่ต้องไม่ต้องไม่มีทำไมถึงชัดขนาดนี้ฮะก็ครบตั้งแต่ผมนานวงโยเหมือนกันแล้วผมนานวงโยอีกละใช่ๆวงโยคือยังไงฮะคนที่ไปอยู่ในวงโยถ้าไม่ได้จีบกันเองไม่มีแฟนกันนี่ถือว่าล้มเหลวหรือว่ายังไงฮะคือที่ส่วนใหญ่ที่มีคนจีบส่วนใหญ่เป็นตัวท็อปนี่คุณเล่นอะไรอยู่วงโยคุณเล่นอะไรเป่าทรัมเป็ดเป่าทรัมเป็ดคุณเฟนฮอนครับเฟนฮอนอันนี้แบงค์ไม่ได้อยู่สุ่มเล่นคอมโบนคอมโบนทูบ้าครับทูบ้าเป็นเครื่องเป่าหมดเลยใช่ๆโอ้ใครที่อยู่วงโยแล้วอยากมีแฟนแนะนำเครื่องเป่าดูจากสถิตินี่ 100% เลย 100% ล้วนๆเลยนะฮะโอเคข้อนี้ผ่านไปต่อไปนะครับข้อนี้ไม่น่ายากเพราะข้อนี้มันจะเกี่ยวพันมาจนถึงปัจจุบันนี้คือการเป็นวงดนตรีเดียวกันมา20ปีเนี่ยนะครับมันต้องออกทัวร์ทำคอนเสิร์ตซ้อมดนตรีด้วยกันสิ่งหนึ่งที่มันต้องเจอในชีวิตประจำวันของการทำงานด้วยกันเนี่ยก็คือเข้ากล่องคำถามในข้อนี้คือคุณว่าอาหารคือเขาสมมติเวลาเขากล่องมันจะวางไว้มันจะมีนู่นนี่นั่นข้าวกะเพราข้าวผัดผัดซีอิ๊วจงบอกชื่ออาหารจานโปรดนะที่เป็นอยู่ในหมวดข้าวกล่องนะไม่เอาพวกสต๊งสเต็กอะไรเงี้ยนะถ้าเพื่อนเราเนี่ยเจอข้าวกล่องอันนี้หยิบเป็นอย่างแรกแน่นอนของทั้ง4คนที่เหลือครับจำได้ไหมครับซีรีส์มากคือผมเข้าใจแล้วว่าทำไมวงนี้ถึงประสบความสำเร็จนะฮะเขาจริงจังกับทุกเรื่องนะฮะแม้แต่เรื่องข้าวกล่องของเพื่อนเขาก็จะไม่ยอมพลาดกันเลยนะครับขอให้ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับน้องๆอยากเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จอย่างพี่ๆนะครับเริ่มจากเข้าวงโยนะฮะจีบเพื่อนในวงหรือรุ่นพี่ก็ได้นะฮะและจดจำวันเกิดเพื่อนได้มึงกินทุกอย่างจดจำข้าวกล่องที่เพื่อนชอบโอเคดูได้เขียนหมดแล้วโอเคนะเรียบร้อยนะเชื่อให้ผมเข้าของ
วิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะให้แต่ละคนเฉลยเมนูโปรดของตัวเองแล้วดูว่าที่เหลือ4คนตอบถูกหรือเปล่านะครับเริ่มที่พลเมนูโปรดเวลามีข้าวกล่องมาวางคุณหยิบอะไรบ่อยที่สุดครับคะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบใครตอบถูกบ้างใครใครจะสูงว่าไงฮะพี่นี่ยักษ์แฮกคนละหนึ่งคะแนนครับพี่ยักษ์ชอบพี่เนี่ยแอบดูเหรอถึงได้รู้ไม่ครับจำได้พอจำได้เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แฮกบ้างเมนูโปรดข้าวกล่องคุณคือก็ผัดซีอิ๊วหรือไม่ก็ไข่พะโล้ใครตอบถูกบ้างผัดซีอิ๊วไข่พะโล้ผัดซีอิ๊วไข่พะโล้ผมตอบผัดซีอิ๊วกับมักกะโรนีผัดซีอิ๊วมักกะโรนีแบงค์อะฮะผมตอบกะเพราหมูเผ็ดๆกับมักกะโรนีกะเพราต้องไม่ใส่หัวละพาด้วยสั่งแบงค์เนี่ยผิดแน่นอนที่3 3คนที่เหลือผมอนุโลมให้เพราะถูกผัดซีอิ๊ว1อันนะฮะคนสุ่มแล้วก็ยักษ์นะครับกินอยู่แค่2อย่างอันนี้จริงป่ะก็จริงๆก็ที่หยิบหลักๆอะไรเงี้ยข้าวกล่องไงปลาโลไม่ใช่ข้าวกล่องไงตัวเนี้ยบางทีมันมามักกะโรนีไม่ค่อยมาเท่าไหร่โอเคนอกจากกองนั้นต้องแบบค่อนข้างหรูหราหน่อยมีมักกะโรนีให้กินนะฮะพี่แบงค์บ้างครับของโปรดของพี่แบงค์ครับเนี่ยกูผิดแน่เลยผมตอบกว้างๆให้แล้วกันครับอะไรที่ผัดพริกแกงผมกินได้หมดก็จะหยิบก่อนผัดพริกแกงอะไรก็ได้ผมตอบหมูผัดถั่วฝักยาวมันพริกแกงไม่ได้ใส่พริกแกงไม่ได้ใส่พริกแกงมีใครตอบผัดพริกแกงบ้างลงกะเพรากะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเหมือนกันไม่ถ้าสั่งได้เลยกะเพราเนื้ออ๋อแต่นี่คือถ้าสั่งไม่ได้เราจะเลือกพริกแกงกะเพราเนื้อมันไม่ค่อยมาในข้าวกล่องถือว่าบิดผัดแต่หมูผัดถั่วฝักยาวมันก็พริกแกงนะคุณอาจจะไม่ได้ใส่ไงถือว่าไม่ให้ไม่อนุโลมฮะศูนย์หมดนะฮะข้อนี้จานโปรดของสุ่มครับคือหมูกระเทียมไข่ดาวครับนี่หมูกระเทียมหมูกระเทียมหมูกระเทียมผมว่าผมตอบมันได้หมดผมไม่ทำหมูว่ะได้แค่สองตัวนะยักษ์กับแฮกนะครับยักษ์กับแฮกเอ้ยคู่นี้นี่มันยังไงวะเนี่ยคอยดูของเพื่อนตลอดสังเกตโอเคพอสุดท้ายละยักษ์จานโปรดคือกะเพราไก่ครับกะเพราไก่ไข่ดาวอะไรอ่ะทำไมมึงไม่ไปปลาดุกผัดพริกแกงไม่ปลาดุกเหมือนกันเนี่ยเออมึงชอบปลาดุกอ่ะไม่ก็นึกถึงแบบข้าวกล่องไงข้าวกล่องมันต้องมีปลาดุกเอาเหรอไอ้ยังมึงไม่รู้ตัวเองเหรอมึงชอบแดกอะไรไม่ก็มีอันนั้นไม่นึกถึงข้าวกล่องไหมปกติโอเคโอเคอันนี้ศูนย์หมดครับถือว่าศูนย์หมดยังไงเราต้องบอกต้องมาไม่ค่อยอยู่ในข้าวกล่องไงมีปลาดุกก็มีแต่ที่แน่ๆนะครับทีมงานที่ทำคอนเสิร์ตเดอะเจนเทิลแมนไลฟ์นะฮะเรารู้แล้วนะว่าเราต้องเตรียมข้าวกล่องอะไรบ้างขอให้บันทึกไว้ด้วยนะครับนะครับปลาดุกนะฮะปลาดุกจริงๆนะฮะคนนี้อะไรนะหมูกระเทียมนะฮะอันนี้ต้องผัดอะไรที่มันมีเผ็ดๆพริกแกงได้หมดพริกแกงนะฮะได้หมดของคุณที่ผัดซีอิ๊วกับถ้าหรูหน่อยก็มักกะโรนีมักกะโรนีนะฮะถ้ามีงบนะฮะใส่ไข่พะโล้ได้ด้วยก็ดีโอเคมึงเลือกเยอะแล้วเนี่ยคุณเอาแค่คะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบโอเคจะมีทั้ง5เมนูนี้เตรียมไว้ให้นะครับไม่ได้แจกคะน้าหมูกรอบให้ข้อต่อไปคำถามข้อนี้คือผมจะให้ดูอวัยวะส่วนหนึ่งของหนึ่งในสมาชิกในวงนี้และให้ทายว่าเจ้าของอวัยวะส่วนนี้คือใครทะลึ่งมาป่าโอ้ยแล้วแต่จะเข้าใจเลยฮะขอให้ตั้งใจดูให้ดีนะฮะได้ระบาดเลยคนอยากดูแบบรูปแรกใครให้ดูรูปเดียวเลยและเขียนชื่อเลยว่านี่คือใครนะครับพร้อมนะฮะแค่ใครใช่ไหมแค่ใครเขียนชื่อเจ้าของอวัยวะชิ้นนี้เท่านั้นเองในวงใช่ไหมฮะในวงสิว่ากูจะเอาอวัยวะคนอื่นมาทำไมเป็นไมเคิลแจ็คสันอะไรกันไม่มีโอเคพร้อมนะจะให้ดูแค่5วินาทีนะครับเตรียมตัว1 2 3 4 5หมดเวลาใครวะโคตรแกไก่มากยังภาพแตกด้วยน่าจะใช่เขียนนะฮะคือผมจะฮามากถ้าไอ้เจ้าของอวัยวะนี้มันจำของตัวเองไม่ได้เลยนะครับอันนี้บัตรซบมากพร้อมนะฮะสิ่งที่ผมให้ดูไปมันคือจมูกนะฮะและเจ้าของจมูกนี้คือเดี๋ยวขอดูคำตอบกันดีกว่าหันท่านตอบมาโชว์แบงค์ซูมจมูกผมเองแบงค์เอาละครับเอาไว้ให้ไอ้แบงค์อยู่แล้วอัลบั้มแรกมาดูกันปึ้งคือภาพจากปกอัลบั้มแรกเลยนะคือเป็นอัลบั้มที่รีทัชหน้าพวกเราเนียนเหี้ยแล้วอันเนี้ยไม่มีเนียนกว่านี้แล้วเว้ยกริ๊บเลยอะไรวะกูคนเดียวเนี่ยแปลว่าข้อนี้ได้ไปคนละ1คะแนนยกเว้นแฮกนะครับที่เหลือได้หมดนะฮะ
โอเคคราวนี้เป็นคำถามชุดสุดท้ายแล้วนะครับคำถามข้อนี้ผมให้แต่ละท่านเตรียมกันมาเองทีมงานได้คุยแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคคำถามข้อนี้คือผมให้แต่ละคนเนี่ยนะครับเตรียมความลับของตัวเองไว้คืออะไรก็ตามที่คิดว่าเพื่อนๆไม่รู้แน่ๆดังนั้นคำถามข้อนี้แต่ละคนจะถามเองนะครับเริ่มที่แบงค์ก่อนเลยครับแบงค์จะถามว่าอะไรครับถามเลยก็ได้ไหมถามเลยครับเขียนเนาะมันจะมีคำตอบไหมก็ต้องมีเลยครับเพราะผมเองก็ยังไม่รู้คำตอบมึงต้องถามอันที่มีคำตอบสิแล้วกูจะเฉลยยังไงล่ะมึงหาคำถามที่มีคำตอบหน่อยลงไปทื่อไม่มีอ๋อมันต้องถามว่าความรักอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เอาแบงก์ก่อนดีกว่าผมว่าเป็นคำถามที่ง่ายแต่ก็เหมือนจะยากโอเคคำถามไม่ออกวันนี้ผมมีแมวกี่ตัวอยู่ในบ้านวันนี้พี่แบงก์มีแมวที่บ้านกี่ตัวครับเอาลงไว้ให้ที่เหลืออะไรไหมที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงกับปากกาหล่นเดาอย่างเดียวอ่ะตัวเลขอ่ะเขียนลงไปใช่ไหมเขียนตัวเลขลงไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเปิดออกมาพร้อมกันพร้อมนะฮะเยอะเดาไม่ต้องคิดมากเปิดมาพร้อมๆกัน1 2 3 3 4 3 5เฮ้ยผมว่า3 4เนี่ยน้อยไป5เนี่ยอาจจะใช่แต่ผมว่ามากกว่า5ว่ะเดาผมว่าไม่2กับ3เนี่ยคำตอบคือ5ครับเอ้ยไม่ทันแล้วคือมันเหมือนมีออริจินอลแล้วเหมือนแบงค์เคยเล่าให้ฟังว่ารับมาใช่ป่ะที่มันหลงมาบ้านด้วยป่ะมีหลงมาอะไรไม่แก่เลยก็เลยเลี้ยงเพิ่มจริงๆมี7ครับปีที่แล้วเสียไป2ตัวกูก็เดาแล้วโหถ้าอย่างงี้กูบอกบ้านกูมียิ่งจบกี่ตัวได้ป่ะล่ะถ้ามึงรู้คำตอบกูก็ถามครับข้อนี้คนได้ไป1คะแนนคนเดียวนะครับข้อต่อไปให้ยักษ์ถามบ้างครับคำถามคืออะไรครับคำถามคือเพลงแรกในชีวิตที่ผมตีกลองชุดเป็นเพลงอะไรครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงของวงตัวเองไม่ใช่เพลงแรกที่ยักษ์ตีกลองชุดเป็นในชีวิตคือเพลงอะไรตีจบทั้งเพลงเลยนะไม่ตีมั่วๆเฮ้ยอยู่วงเดียวกันต้องรู้สิวะไอ้มึงเอาวงไหนเนี่ยวงเราหรือวงพี่ดิวเนี่ยต้องวงเพลงแรกในชีวิตดิวงพี่ดิวดิโหยากจังวะโอเคดูคำตอบเลยแล้วกันครับเชื่อว่าน่าจะเดากันมั่วซั่วมากลองหันมาดูเลยครับดีเกินไปก่อนทิ้งรักลงแม่น้ำไม่รู้เลยนึกไม่ออกเลยแมว5ตัวผมยอมคำเฉลยคือทิ้งรักลงแม่น้ำไปแล้วก็หนูทำไมทายถูกอ่ะเออรู้ได้ไงวะไม่ก็คือจริงอันเนี้ยเดาที่นิดเพราะว่าเหมือนตอนที่สมัยก่อนที่จะแบบพี่แฮกจะชวนผมกับยักษ์มาเริ่มรวมวงอ่ะแล้วก็ไปแล้วเขาก็เหมือนกับแบบตีกับวงพี่ชายพี่แฮกแต่นั้นผมยังไม่รู้ว่าเป็นการรวมวงกับพี่เขาหรือเปล่าแต่ว่าคือภาพจำคือยักษ์อ่ะฝึกตีเพลงนี้แล้วเหมือนพี่ดิวหรือใครแล้วมาบอกเฮ้ยแบบเหมือนแบบเฮ้ยมึงตีอย่างนี้มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะผมก็เลยคิดว่าก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะจำได้ว่าผมก็ไปซื้อโน้ตแถวๆบ้านมันโน้ตโอ้ซื้อโน้ตด้วยอ๋อพี่อะไรนะตามสไตล์กิ้วกิ้วเออกิ้วกิ้วไม่แต่พอคลาสสิกแต่พอไปฟังนะดีกันไปไม่มีกองจริงแล้วไม่ทำจริงแล้วไม่ทำซื้อโน้ตเองไม่มีกองรถเปล่าเงินเปล่ายี่สิบบาทรถเปล่าเออเพลงที่มันมีกองเยอะไหมเยอะเยอะโน้ตแบบผมจำไม่ได้แล้วใช้โน้ตเลยตึ้ง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 ใช่เหรอวะนั่นมันเรื่องขี้หมาใช่ไหมช่วงนั้นจริงแล้วไม่น้ำจริงจริงแล้วไม่น้ำจริงเหรอไปให้ไรแต่แถวๆในเรื่องขี้หมาเลยสักเดี๋ยวคนละเพลงเอาแล้วไปแล้วไอ้ช่วงนั้นช่วงขี้หมาเลยไปแล้วขี้หมาคนละเพลงครับคนละเพลงกันเลยคุณประกวดตอนไปประกวดฮอตแวร์คุณใช้เพลงอะไรกันนะผมลืมไปแล้วปีแรกครับปีแรกใช้แอร์เฮดเหรอโมตอร์ไซค์ยังจำได้แอร์เฮดกับอะไรนะกับแบล็คเฮดแบล็คเฮดสัญญาคอยคำสัญญาสัญญาครับแต่ปีที่2อ่ะจะเป็นซีรีส์ฟูก็คือเมื่อฉันเกิดเมื่อฉันเกิดกับเพลงพี่แมวอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยุคนั้นเป็นยุคที่ดนตรีวงไทยนี่แบบหลากหลายมากนะวงดีๆเยอะมากอ่ะนี่แบบเล่นมา4วงนี้ไม่ซ้ำกันนี่คือดีหมดเลยใช่ครับโอเคสรุปมาที่อ่ะงั้นคุณสุ่มเลยถามเลยครับอะไรที่ได้คะแนนก็คำถามผมก็จริง
ไม่น่ายากแต่อาจจะงงนิดหน่อยก็คือผมเคยอ้วนใช่ไหมครับครับแล้วก็จริงๆเหมือนเคยแบบมีคนถามแล้วผมก็จะพูดบ่อยแล้วว่าเคยอ้วนเท่าไหร่ก็ถามว่าเคยอ้วนมากสุดน้ำหนักกี่โลตอนที่สุ่มหนักที่สุดน้ำหนักกี่กิโลงั้นเอาน้ำหนักตอนนี้ก่อนตอนนี้กี่โลน้ำหนักตอนนี้ประมาณ62ตอนนี้62กลางๆตอนที่ผอมที่สุดเคยผอมกว่านี้ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับตอนที่ปั่นจักรยานเยอะๆตอนนั้นเท่าไหร่ฮะนั้นประมาณ59มีบวกลบไหมเป็นเลขกลมๆมีเศษเลขมีทั้งกลมทั้งเศษจริงๆทั้งกลมทั้งเศษนั่นเนี่ยยากจังเอาเป็นว่าข้อนี้ผมจะให้คะแนนกับคนที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันถ้าไม่เป๊ะก็คือคนที่ใกล้ที่สุดน้ำหนักที่สุ่มตอนอ้วนที่สุดตอนอ้วนที่สุดนี่กี่ปีมาแล้วฮะเข้าประมาณจริงๆตอนนั้นน่าจะชุดแรกแล้วก็ออกชุดแรกไปสักพักนึงเริ่มออกทัวร์เยอะๆก่อนที่จะเริ่มทำชุด2ครับพร้อมนะครับใส่ยากเฉลยเลยนะครับหันมาดูก่อนดูกันตอบก่อนนะครับทุกคน86 105กิโลกรัม103 85โอ้ผมนึกภาพคุณสุ่มหนักเกิน100แต่เขาก็เป็นคนตัวสูงก็เป็นไปได้ที่จะหนักเกิน100คำตอบที่ถูกต้องคือตอนนั้นหนักสุดคือ101โลครับ101โลแบงไกลว่ะชี้แบงไกลเขียนที่สุดนะครับได้ไป1คะแนนร้อยเลยเหรอวะเออใช่ถ้าจำไม่ผิดคือแบบมันคือหลักร้อยเลยแบบตกใจอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้คุณ63แปลว่าคุณหนักกว่าตอนนี้40โลใช่ใช่ครับคุณมีอีกคนนึงแบกอยู่เลยอ่ะคือตอนนั้นเหมือนอยู่ในเหมือนโดนกินอยู่ไอ้โดนมีสารกินเข้าไปอย่างนี้คายออกมาแล้วแล้วใช้เวลานานไหมฮะกว่าที่จะแบบลดลงมาจริงๆตอนนั้นที่พอน้ำหนักตอนนั้นคือโอเคตอนนั้นยังไม่ได้ขี่จักรยานครับแต่ว่าพอเราชั่งน้ำหนักแล้วที่มัน101แล้วผมมันไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แค่เห็นน้ำหนักแล้วมันรู้สึกอ้วนแต่แบบมันแบบมีการหายใจไม่ออกเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีกับตัวเองก็เลยหลังจากตรงนั้นปุ๊บก็ค่อยๆลดลงมามันก็เลยแบบลงมาเป็น90กว่าๆลงมา80กว่าๆ70กว่าแล้วก็พอมาเริ่มขี่จักรยานก็เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างอยู่ตัวใช่ครับเยี่ยมมากผมนี่เคยหนักที่สุด104กิโลฮะเท่ารุ่นสวนกุหลาบตอนสมัยผมทำแฟตอะถ้าคุณจำได้ตอนผมทำแฟตเรโดเนี่ยผมแม่งอ้วนมากตอนนี้ประมาณ80กว่าครับก็หายไป20เลยฮะตอนนี้มันกำลังจะขึ้นไปใหม่อีกแล้วฮะต้องพยายามสู้ต่อไปโอเคเหลือใครบ้างครับที่ยังไม่ได้ถามพลกับแฮกอะแฮกเดี๋ยวเก็บไว้คนสุดท้ายคุณยังนึกไม่ออกผมรู้พลถามเลยครับอยากถามว่าไม่รู้ว่ามึงจำได้เปล่าซอยบ้านเก่ากูซอยเล็กที่เท่าไหร่โอ้แล้วแถวบ้านเพราะว่าเป็นบ้านที่เราใช้ทำงานบ้านก่อนที่จะย้ายมาเป็นหลังใหม่เนี่ยใช้ทำงานเพลง2อัลบั้มเป็นที่สิงเป็นที่สิงสถิตเป็นที่สิงของวงนี้ซอยบ้านเก่าของคุณพลเลขซอยที่เท่าไหร่ซอยอ่อนนุชที่เท่าไหร่ซอยอ่อนนุชอะไรเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าใช่แต่ที่จำได้แม่นๆคือร้านเย็นตาโฟจำเป็นของกินโอเคนะครับทุกคนพร้อมเปิดคำตอบมาเปิดเลยครับ23มั่วไปแล้ว27 19 27มึงแวะที่อื่นหรือเปล่าไปแวะมั่วไงคำตอบคือ27ครับผม27นะครับเฮ้ยคู่นี้นี่มันตอบถูกพร้อมกันอีกแล้วนะครับใช่ป่ะคู่นี้ประวัติไปคู่นี้แล้วอ๋อยังขอไปดีกว่าคือยังไงฮะทำไม23ที่อะไรที่ยังที่หายคำถามผมยากเลยเอาละครับตอนนี้ก็เท่ากับสุ่มกับแฮกได้ไปนะฮะข้อนี้มาถึงแฮกครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของวันนี้ตอบผิดได้อีกยังไงไม่โดนแล้วไอ้แบงค์โดนอยู่ได้ตอนนี้คะแนนผมว่าคล้ายๆวงแคชโชว์ต่อไปจะไม่มีนักร้องไงไม่รู้นะจะเล่นเพลงบรรเลงกันนะฮะบ้านที่ไทยสมุทรประตูบ้านผมที่มีสีอ่ะมีสีอะไรบ้างโอ้โหไม่ยากคือไงบ้านคุณประตูคุณหลายสีอ่ะฮะคือผมเป็นคนทาด้วยทาสีด้วยกันเนี่ยครับครับผมเป็นคนสีหลักสีหลักเป็นสีขาวแต่ว่าไอ้สีตรงช่องอ่ะมีสีอะไรบ้างครับมีบอกจำนวนได้ไหมกี่สีมี3สีเองครับสามสีสีอะไรบ้างมาไม่งั้นเดี๋ยวพี่แฮกต้องตอบผิดโอเคนะ
หันคำตอบมาโชว์เลยนะครับคือมั่วไปเลยเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองฟ้าเขียวเหลืองน้ำเงินแดงแดงเหลืองน้ำเงินก็คือตอบเหมือนกัน3คนนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือไม่มีเขียวครับอันนี้สามคือถูกเหลืองน้ำเงินแดงนะครับถูกต้องได้เลยคนละคะแนน3คนนะน้อยสุดคือแบงค์นะฮะได้5คะแนนคือผมก็เลยจะมีข้อโบนัสเผื่อว่าคุณจะไล่ทันนะฮะข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคือปกติแล้วบาร์เดททอมมันจะมีธรรมเนียมอย่างนึงเวลาผมคุยกับใครผมจะขอลายเซ็นเขาด้วยผมเตรียมของมาขอลายเซ็นคุณด้วยครับวันนี้อะไรครับนั่นขอหน่อยฮะครับขอปากกาด้วยอ๋อปากกาคุณมีอยู่แล้วโอเคคือวันก่อนผมค้นลังซีดีที่ผมเก็บไว้เฮ้ยนี่คือซีดีที่แบบเป็นแผ่นแจกที่เขาแจกให้ดีเจอ่ะข้างหน้าข้างหน้าเขียนว่าอะไรครับยังมีชื่ออยู่เลยครับโปรโมทเพลงไหนเพลงโปรโมทต่อไปคือเวลาเขาส่งแผ่นให้ดีเจอ่ะเขาจะบอกว่าให้เปิดเพลงอะไรนี่บังคับผมด้วยเล่นโปรโมทต่อไปให้เปิดหนาวนะแล้วแผ่นนี้ส่งให้กับคุณยุทธนาบุญอ้อมนี่แบบคลาสสิกมากคือยังไม่เคยเปิดเลยอ่ะยังอยู่ในลังเลยสรุปวันนั้นไม่ได้เปิดโปรโมทเพลงผมคือผมก็จะใช้แผ่นของสถานีอันนี้ผมเก็บไว้ทั้งนั้นผมนี่แบบกิ๊งเลยนะฮะถ้าเป็นสายไวนิลไม่เคยโดนเข็มไม่เคยโดนเข็มอันนี้คือไม่เคยโดนเลเซอร์กิ้งเลยนะฮะผมเริ่มมีคำถามโบนัสเกี่ยวกับอัลบั้มนี้นิดนึงข้อนี้นะครับคือคุณอาจจะคาดไม่ถึงหรือคุณอาจจะจำไม่ได้ก็ได้คุณดูภาพปกนะฮะคุณจำได้ไหมใครเป็นผู้ถ่ายภาพปกอัลบั้มนี้จำได้เฮ้ยมีคนจำได้มีคนจำไม่ได้จำได้หมดป่ะได้โอ้ทั้งนั้นผมไม่เอาเป็นคำถามเลยสำหรับผมมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเซอร์ไพรส์ผมไม่ทราบใช่คือผมอ่ะงั้นเฉลยก่อนก็แล้วกันฮะใครคือผู้ถ่ายปกอัลบั้มนี้ฮะนันเน็กเนี่ยนะนันเน็กคนนี้เลยเนี่ยนะฮะนันเน็กเกศเสพสวัสดิ์เนี่ยนะฮะคือบางคนอาจจะไม่ทราบงั้นต้องเล่าให้ฟังหน่อยทำไมนันเน็กมาถ่ายปกให้คุณนะมาเขาเป็นช่างภาพด้วยเหรอฮะคือท่านนี้ก็ถ่ายปกอัลบั้มแรกเราด้วยใช่อัลบั้มแรกเลยครับโอ้โหคือตอนนั้นไม่รู้ว่าพี่ต่อรู้ว่านันเน็กถ่ายรูปหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วนันเน็กมาเป็นคนถ่ายพวกเราถ่ายอัลบั้มแรกเราถ่ายกำแพงในออฟฟิศเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออัลบั้ม2เนี่ยโปรดักชันเริ่มใหญ่ขึ้นมีปิดอุโมงค์ถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าคุณจำไม่ได้แต่แปลว่าคุณเจ๋งมากเพราะว่านันเน็กเขาคงด้วยความที่เขาถ่ายคุณ2อัลบั้มด้วยผมก็เลยมีคลิปที่นันเน็กเขาส่งมาถึงคุณด้วยครับถ้าคำถามข้อนี้พี่ๆวงคลาสตอบไม่ถูกเนี่ยโอ้เฮียเสียใจใช่ไหมสวัสดีฮะพี่แบงค์พี่แฮกพี่ยักษ์พี่สุ่มพี่คนนันเน็กครับและพี่ก็เป็นคนถ่ายอัลบั้มชุดนี้เองจำกันได้ใช่ไหมทุกคนสบายดีนะฮะคิดถึงมากและหวังว่าจะได้เจอกันในเร็ววันนี้เย่เย่คนนั้นเองโอ้โหคนนั้นเองเลยไม่เซอร์ไพรส์เลยว่ะเออเก่งมากว่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายให้2ชุดแล้วบ้ามแล้วนี่ตอนนั้นก็เหมือนเริ่มทำรายการเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเสียงแล้วเลยไม่ได้ถ่ายรูปค่าตัวแพงไม่รู้ป่านทุกวันนี้ยังถ่ายรูปได้อยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเออผมไม่ค่อยเห็นเขากับกล้องถ่ายรูปเลยระยะหลังไม่เห็นเลยดีกว่าโอเคช่วงนี้เนี่ยเรากำลังทำคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็หลายคนก็คงได้เห็นกันไปแล้วว่าโหเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเหมือนกันนะตอนที่เปิดตัวไปแล้วมีทั้ง Clash Body Slam แล้วก็ Potato นะครับนั่นก็คือ The Gentleman Life นะฮะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่ามันพิเศษยังไงฮะคอนเสิร์ตนี้ถามเหมือนไม่รู้เลยฮะครับก็จริงๆแล้วผมว่าอย่างที่ปาเต้เล่าให้ฟังนะว่าโหแค่ชื่อพี่ๆ Body Slamพี่พิวเตอร์หรือวงเราเนี่ยมารวมเล่นกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนพอเห็นไลน์อัพเนี่ยก็จะมองว่าต้องราชมังแล้วล่ะเพราะจริงๆแล้วพี่บอดี้แสดงวงเดียวเขาราชมังแล้วล่ะก็จริงใช่ไหมแต่ทีนี้มีแฟนเพลงจากของ Clash ของพี่พิวเตอร์เนี่ยไปแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นข้อยากอยู่แล้วคิวอีกที่ปาเต้ต้องไปรวบมาให้ได้ใช่ครับยากมากครับนอกจากคิวแสดงยังต้องมีคิวซ้อมจริงๆที่ส่งมาว่าจะเกิดโปรเจกต์นี้ส่วนตัวเองก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เออมันดูยากมากเลยครับถึงตอนนี้จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยครับเราปล่อย MV โปรโมทไปแล้วผมยังรู้สึกว่ามันยังเป็นไปไม่ได้อยู่เลยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้เราจะทำกันใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้พอไลน์อัพเป็นแบบนี้ผมว่าสีสันทางด้านดนตรีมันก็จะตามคอนเซปต์เลย Gentleman Life เนี่ยมันมีความแบบว่าถึงจะร็อกแต่ก็เป็นสุภาพบุรุษนะ
มีมุมที่มันอบอุ่นขึ้นแล้วก็ผมว่าการที่จะต้องแลกดนตรีการเล่นกันร้องอันนี้มันเป็นสิ่งนึงที่เป็นการบ้านของพวกเราอยู่ละแล้วก็จะได้เห็นกันในคอนเสิร์ตแล้วผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆคุณอาจจะเห็นพี่ตูนแคลชพี่แบงค์โพเตโต้อะไรอย่างงี้บอกได้เลยอันนี้บอกได้เลยคือเอาเริ่มจากเกสก่อนนะฮะเกสเนี่ยของแคลชเนี่ยเลือกคุณโดมพี่โดมประกำลำทำไมอ่ะทำไมมีความผูกพันอะไรกับโดมพี่โดมเคยอยู่ค่ายเดียวกับเราตอนทำดักบาร์ดักบาร์อ๋อโอเคโอเคสมัยพี่อั๋นทำแล้วก็โนโลโก้เนี่ยอยู่กับดักบาร์แล้วก็แคลชก็อยู่ดักบาร์ด้วยแล้วก็พี่โดมเนี่ยมีสีสันความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกตอนที่แกทำวงแล้วผมรู้สึกว่าอิเล็กทรอนิกส์มันก็อยู่กับแคลชมาตั้งแต่ต้นๆอยู่แล้วเรามีซาวด์มีลูปมีเสียงสังเคราะห์ผสมในเพลงมาตลอดอะไรเงี้ยทีนี้พอเป็นพี่โดมเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ยากแล้วพี่โดมเป็นคนเป็นพี่ชายที่น่ารักคนนึงด้วยกับพวกเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คุยกันง่ายที่จะลงตัวส่วนไอ้สีสันของเพลงยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันต้องลองลงมือปรุงกันก่อนว่ามันรสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหนในฐานะที่พี่โดมมาเป็นเกสเนี่ยผมว่าเราคงต้องชวนให้พี่โดมมาร้องเพลงคลาสสักเพลงหนึ่งสมมุติว่าให้นึกกันตอนนี้จริงๆจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันที่เวทีคอนเสิร์ตเนี่ยคุณว่าเพลงอะไรของคลาสเหมาะกับพี่โดมอะเพลงแบบไหนอะถ้าผมคิดเร็วๆเลยนะแบบถ้าอยากให้เห็นอยากเห็นเลยนะอยากเห็นพี่โดมร้องขอเช็ดน้ำตาขอเช็ดน้ำตาฉีกเลยคือผมรู้สึกว่าคือเช็ดน้ำตาแบงค์มันร้องกับเอกลักษณ์มากแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของแคลชอะเช็ดน้ำตาแต่ถ้าเป็นพี่โดมร้องบนซิกเนเจอร์ของแคลชมันอาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วจริงๆเสียงโดมเนี่ยสามารถทำอะไรออดอ้อนอย่างนี้ได้เอออันนี้ผมก็ลองน่าสนใจแล้วถ้าขึ้นไปแล้วพี่โดมดันร้องเสียงเป็นเสียงแบงค์อะเช็ดน้ำตาคนอื่นมีเสนอไอเดียอื่นไหมฮะเผื่อผู้ฟังจะได้โหวตกันฮะผู้ชมจะได้แบบเอออยากฟังพี่โดมร้องเพลงนี้มันก็ดูน่าสนใจแล้วนะจริงจริงนึกถึงเพลงผมว่าไทยเกิร์ลชื่ออะไรนะที่ร้องคนเดียวชื่ออะไรนะที่ร้องคนเดียวร้องคนเดียวอยู่แล้วละครรักแท้ไม่ใช่ถึงแบบอ๋อละครรักแท้นึกถึงแบบนึกถึงเวลาที่แกร้องว่าก็ดีผมกลับรู้สึกถึงเจ้าหญิงนิทรามากกว่าเจ้าหญิงนิทราเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาหล่ออย่างมหัศจรรย์แล้วก็เพลงนี้เขาเหมาะกับหญิงใช่มันจะยิ่งมันจะดูคอนทราสต์ใช่ไหมอะไรก็ได้ก็ได้โอ้โหอะก็เดี๋ยวเราต้องไปรอลุ้นว่าเขาซ้อมกันออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรครับอีกประเด็นนึงใน The Gentleman Live ที่เมื่อเราปล่อย MV ไปแล้วผู้คนพูดถึงกันมากเลยก็คือการเจอกันครั้งแรกของ Body Slam กับ Clash ทางนั้นที่จริงแล้วก็เป็นวงรุ่นราวคราวเดียวกันนะไล่ๆกันมาใช่ไหมครับในวงการเพลงนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากทำไม2วงนี้มันไม่เคยเจอกันหรือทำงานร่วมกันสักทีนึงฮะจริงๆเราก็ทัวร์มาด้วยกันเอ็มร้อยเสร็จก็ทัวร์กันด้วยกันปกติแต่ว่ามันเป็นทัวร์ไงหรือว่าบางทีอาจจะไปขึ้นมิวสิกเฟสด้วยกันแต่แบบการทำเพลงหรือการแจมกันเจอกันในคอนเสิร์ตที่เป็นแบบเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตจริงๆอย่างเงี้ยผมจำได้ว่ามันมีอยู่ครั้งนึงที่คอนเสิร์ตของเอทามนั่นแหละสมัยก่อนไปเจอรูปมาจำไม่ได้แล้วอ๋อตอนนั้นน่าจะมีฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดป่ะสักอย่างมันพี่ตูนขึ้นมาร้องกับเราจะเป็นไปได้ป่ะเป็นฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดใช่คืออาจจะเคยแต่ว่าคนไม่เคยเห็นไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการภาพโปรโมทอาจจะไม่ใหญ่แบบครั้งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะด้วยค่ายเพลงด้วยครับจัดที่นี่เราก็อยู่อีกฝั่งนึงฉะนั้นมันก็คงจะแบบเป็นเรื่องของการทำงานมันจบกันไม่เจอสักทีแต่จริงๆอย่างที่แบงค์ว่าตอนทัวร์150ครับปัตเต้คือแบบเราขึ้นไปกระโดดด้วยกันยับเลยนะใช่ในการว่ามันไม่เป็นทางการเออแต่มันไม่เป็นทางการแบบเล่นสมมติว่าบอดี้เล่นอะไรนะพวกความเชื่อหรือยังไงนะแบบโหเนี่ยพวกเราก็ขึ้นไปกระโดดกับพี่ๆเขาเหมือนไปแจมด้วยไปแจมไปมั่วด้วยอยู่บนเวทีอะเพียงแต่เที่ยวนี้จะได้แบบทำกันอย่างเป็นทางการใช่ใช่ใช่คือเราสามารถแย้มให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลยด้วยซ้ำไปว่ามันจะมีช่วงที่พี่ตูนจะมาเป็นนักร้องนำวงแคลชเลยครับใช่ใช่ใช่อันนี้ผมเองเนี่ยนะฮะยังนั่งเมื่อวันก่อนยังประชุมสคริปต์กันอยู่เลยนะฮะเอ๊แล้วพี่ตูนจะร้องเพลงอะไรของวงแคลชดีผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปาร์ตี้ประชุมแล้วแต่วงเรายังไม่รู้นะแต่ผมเราก็ยังเลือกไม่ได้ถ้าพี่ตูนเลือกไม่ต้องเป็นเพลงที่พวกเราต้องแบบว่าเฮ้ยเพลงก่อนหรือเปล่าแต่ก่อนเคยร้องแล้วไงร้องงานแต่งเคยร้องงานแต่งผมพี่ตูนอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตูนเลือกอันนี้เออให้พี่ตูนเลือกอ่ะเนี่ยมัน
ต้องเป็นอะไรที่แบบว้าวแน่ๆถ้าอยากเห็นนะถ้าพวกเราอยากเห็นนะเพลงเร็วหรือเพลงช้าคือเพลงพวกคุณมันมีหลายเลเวลเนี่ยบอกว่าผมไม่อยากเห็นเขาร้องไฟรักไม่พยายามไฟรักไฟรักเออว่าเดือดตีอ่ะแรกเห็นเขาร้องจำตัวเออเห็นแกร้องทำนองแบบอย่างนั้นนะเหมือนเวลาแกร้องให้มันเป็นอะไรนะสีชมพูใช่ไหมมันดูสนุกหน่อยชื่อเป็นสติกเกอร์เออสติกเกอร์โอเคนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องไปลุ้นกันนะฮะส่วนการซ้อมการอะไรนี่ก็โอ้โหเต็มที่อยู่แล้ววงนี้ซ้อมไปก่อนใช่ไหมใช่ครับโอ้ยแน่นอนเทียบอ่ะซ้อมแบบครั้งเดียวพอแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเราจะซ้อมกันอย่างเต็มที่นะฮะเราจะไปเจอกันการแสดงเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะการแสดงเกิดขึ้นวันที่31ตุลาคมครับกับวันที่1พฤศจิกายน2รอบ2รอบที่ Impact Arena ครับบัตรซื้อที่30กันยาครับที่ Ticket Major ใครไม่แนะนำให้ไปบูธผมว่าไม่ทันจองในเว็บให้เร็วที่สุดผมว่าว่าอย่างนั้นต้องรีบเลยว่ากระแสค่อนข้างมาใช่ๆเร็วมากเนื่องจากว่าเราต้องจัดที่นั่งแบบ Social Distancing ด้วยนะฮะคือมันต้องมีระยะห่างดังนั้นก็ต้องรีบครับเพราะฉะนั้นแล้วคือบัตรปกติแล้วใน Impact เคยจุเท่าไหร่เนี่ยความจุจะลดลงไปอีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหจึงแปลว่าต้องรีบมากนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็ตามที่เราตกลงกันไว้นะฮะแบงค์ได้คะแนนน้อยที่สุดเขาจะถูกขับออกจากวงเป็นเวลา1เดือนใครที่จ้างแคชไปโชว์เดือนนี้จะไม่มีนักร้องนะฮะต้องขออภัยด้วยตัวก๊อปปี้มาก่อนส่วนคุณผู้ชมครับในเอพิโซดต่อไปเราจะคุยกับแบงค์คนเดียวคำถามง่ายๆเราคุยกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับเบาๆสบายวีคหน้าจะมีแต่ข้อยากๆนั้นเลยฮะขอให้โชคดีนะครับก่อนจากการวันนี้เดี๋ยวผมมีของรางวัลให้นะครับของขวัญก็จะเป็นเสื้อยืดปาเต้ทอกสวยงามมากนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการมากนะฮะแต่เราไม่ให้อะไรฟรีๆฮะเซ็นชื่อให้ผมก่อนฮะเชิญไปเชิญเลยครับทีละคนแล้วฮะอันนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าใครเลือกไซส์ไหนสีไหนกันมาบ้างนะฮะเอาลายมือแบบชุดแรกไหมเดี๋ยวคุณแบ่งปันกันนะขอบคุณครับนี่ต้องดูข้อความด้านหลังนะฮะนี่คำถามนี้ไม่ถามไม่ได้ครับซึ่งเดี๋ยวแบงค์จะโดนเพียบฮะตอนต่อไปนะแบงค์สู้ๆไว้อย่ามีเรื่องไงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ